ไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งความจริงหรือโลกในโลกของราชันโลกพิศวงนั้นก็ต้องมีเรื่องราวของตำนานขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลอยู่แน่นอนซึ่งเราขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลนี้นั้นมันก็จะเป็นสิ่งดึงดูดที่ทำให้คนนั้นอยากจะออกทะเลกลายเป็นนักผจญภัยกันและวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวตำนานขุมทรัพย์ทั้ง6แห่งท้องทะเลซึ่งตำนานขุมทรัพย์นี่ครับมันไม่ได้มีแค่6อย่างนะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างเลยแต่ว่าเรื่องที่เขานิยมเล่ากันมากที่สุดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6เรื่องด้วยกันและวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าทั้ง6เรื่องนั้นมีเรื่องอะไรกันบ้างก่อนจะเริ่มกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับอำนาจขุมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมเล่ากันมากที่สุดในท้องทะเลมีด้วยกัน6เรื่องด้วยกันซึ่งบางเรื่องนั้นก็มีเขาโคมาจากเรื่องจริงส่วนบางเรื่องนั้นก็เป็นแค่ตำนานที่เลื่อนลอยส่วนอันไหนเป็นตำนานที่เลื่อนลอยหรือตำนานที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังเอาเลยนะครับเรื่องแรกกุญแจของเทพแห่งความตายว่ากันว่าในสมัยช่วงปลายยุคที่4เทพแห่งความตายนั้นได้บันดาลให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นจนกระทั่งถูกเทพทั้ง7นะครับลุมสกรรมเข้าไปแต่ว่าเทพแห่งความตายนะครับก็ยังไม่ได้ตายในทันทีครับแต่ทว่าเอานั้นพยายามหนีกลับไปยังทวีปใต้พระองค์นั้นได้สร้างพายุคลื่นลมอันคุ้มข้างซึ่งมันกลายเป็นอุปสรรคที่ไม่มีใครสามารถผ่านไปได้มันตัดเส้นทางการเดินเรือระหว่างทวีปเหนือและทวีปใต้จนขาดกันโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวการถือกำเนิดของทะเลแห่งความคุ้มข้างนั่นเองครับผมแต่ยังไงซะสุดท้ายแล้วเทพแห่งความตายครับก็ไปไม่ถึงทวีปใต้แล้วก็หายสาบสูญไปในทะเลว่ากันว่าสถานที่ใดที่หนึ่งในทะเลแห่งความคุ้มข้างนี้สมบัติที่เทพแห่งความตายทิ้งเอาไว้กำลังรอให้คนที่ถือกุญแจดอกพิเศษไปตามหามันแต่เพราะว่ากุญแจมันหน้าตาเป็นยังไงนั้นก็ไม่มีใครล่วงรู้ครับเรื่องที่2น้ำพุแห่งความยาววัยฟังไม่ผิดครับน้ำพุแห่งความยาววัยว่ากันว่ามันอยู่ลึกเข้าไปในส่วนลึกของทะเลโซเนียและยังมีเรื่องราวอีกว่า1ใน4จักรพรรดิโจรสลัดอย่างอากาลิโกนั้นมีฉายาว่าราชันอมตะก็เพราะว่าเขานั้นได้ดื่มน้ำพุแห่งความยาววัยเข้าไปซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีใครรู้ว่าน้ำพุแห่งความยาววัยนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าราชันอมตะอย่างอากาลิโกเคยดื่มน้ำพุนั้นจริงหรือไม่เรื่องที่3มรดกของจักรพรรดิโซโลมอนว่ากันว่าในสมัยยุคที่4นั้นหลังจากที่จักรพรรดิโซโลมอนอันยิ่งใหญ่นั้นได้ถูกแยกออกเป็นส่วนๆและล่มสลายลงพวกราชวงศ์นั้นก็หอบสมบัติที่ว่ากันว่าแม้กระทั่งทวยเทพยังต้องอิจฉานั้นขึ้นเรือไปมุ่งหน้าไปยังทะเลหมอกมายาและคอยหาโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูราชวงศ์อีกครั้งแต่ผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีพวกเขาก็ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นเลยและมีคำกล่าวกันว่าราชาแห่ง5ท้องทะเลอย่างเนสโซโลมอนนั้นก็ได้รับมรดกบางส่วนไปด้วยเช่นเดียวกันเรื่องที่4ขุมทรัพย์ของจักรพรรดิทรันโซเซตจักรพรรดิทันโซเซตนั้นเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของยุคที่4ซึ่งว่ากันว่าเขานั้นได้สร้างเรือลำใหญ่มากมายขนาดเท่าเมืองเลยทีเดียวจากนั้นพวกเขาก็ขนทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดของพวกเขานั้นไว้ในเรือแต่ปรากฏว่าเหล่าลูกเรือและรวมถึงพวกราชวงศ์และผู้โดยสารนั้นกลับมาไม่ถึงที่ท่าเรือครับและปล่อยให้เรือแน่นิ่งอยู่เฉยๆและหลังจากนั้นครับก็ปรากฏว่าเรือนั้นได้หายไปเองอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งทุกวันนี้นั้นยังมีคนอ้างอยู่บ่อยๆว่าในค่ำคืนที่หมอกลงหนาจัดพวกเขานั้นจะเห็นเรือลำใหญ่มหึมาแล่นไปโดยไร้เสียงซึ่งเรือลำนี้นั้นมันถูกเรียกว่าเรือจักรพรรดิแห่งวิญญาณซึ่งตำแหน่งที่ปรากฏของมันนั้นก็อยู่ทั่วท้องทะเลโซเนียเลยทีเดียวเรื่องที่5นครนิววินที่สาบสูญว่ากันว่าที่ก้นทะเลของทะเลหมอกมายานั้นมีอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาพวกนักเดินเรือและนักผจญภัยทั้งหลายมักจะพบสิ่งของแปลกๆบางอย่างซึ่งสิ่งที่พวกเขาพบนั้นล้วนแต่บ่งชี้ว่ามันคืออาณาจักรนิวินในยุคโบราณแต่ปรากฏว่าเราผู้คนในอาณาจักรนั้นครับก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นเลยเหมือนหายสาบสูญไปจากโลกเมื่อนานมาแล้วว่ากันว่าในซากปรักหักพังที่ตกทอดมานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและความเฟื่องฟูซ่อนเอาไว้อยู่เรื่องที่6ว่ากันว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นจริงมากที่สุดมันก็คือเรื่องของเรือลอเรลที่หายสาบสูญนั่นเองเมื่อ100ปีก่อนลอเรลนะครับบรรทุกทองคำอัญมณีและของล้ำค่ามากมายของอาณาจักรโอเอ็นครับและแล่นออกจากบารามตะวันออกแต่พอเรือนั้นแล่นออกนอกเส้นทางครับเลยจมหายไปที่ไหนสักแห่งแถวทะเลแห่งความคุ้มข้างกับทะเลโซเนียจนป่านี้ครับก็ยังหาไม่เจอกันเลยทีเดียวว่ากันว่าทรัพย์สินบนเรือนะครับสามารถซื้อคฤหาสน์ของราชวงศ์นั้นได้ถึงพันหลังเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ6ตำนานขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลจากเรื่องราชันโลกพิศวงนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับมันไม่ได้มีแค่6เรื่องนะแต่เรื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมันมี6เรื่องด้วยกันครับซึ่งบางเรื่องนะครับมันก็เป็นตำนานที่แทบไม่ว่าจะเลื่อนลอยบางเรื่องมันก็ไม่มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงเลยซึ่งอย่างคำกล่าวที่ The World เคยพูดเอาไว้ครับบอกว่า
ถ้าหากว่ามันมีสมบัติอยู่จริงๆแล้วก็เหล่าลัทธิต่างๆและก็ทางราชวงศ์นั้นที่มีผู้วิเศษเก่งๆอยู่มากมายมันก็คงหาเจอกันไปแล้วแหละและตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้นั้นก็มีการแต่งเสริมเติมเต็มกันมาบ้างครับเพื่อที่จะดึงดูดเหล่านักผจญภัยให้ออกทะเลนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ